วันนี้มีหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตานะคะการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะคะตอนนี้เขาอยู่ในประเทศอื่นๆข้างบ้านเรานี่เองเวียดนามนี่เองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเดินทางมาที่บ้านเราอย่างเป็นทางการแล้วก็คาดว่าน่าจะมาถึงสักประมาณช่วงบ่ายๆนะคะแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ในช่วงเย็นค่ะคุณโมนายเพราะว่าชินโซอาเบะท่านนี้นะคะก็จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมีการคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีการหารือในด้านของการค้าการลงทุนด้วยโดยเฉพาะทวิภาคีภูภาคีแล้วก็ความร่วมมือในภูมิภาครวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของไทยญี่ปุ่นบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานกว่า125ปีนะคะทำให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและผลประโยชน์ร่วมกันดีมาโดยตลอดสิ่งที่จะสำคัญแล้วก็หารือกันในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคระบบป้องกันน้ำท่วมรถไฟความเร็วสูงการสำรวจเทคโนโลยีดาวเทียมนะคะและอีกหลากหลายประเด็นเลยที่จะต้องหารือโดยเฉพาะเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นนั่นเองนะคะหรือว่าเจเทป้านี้เนี่ยก็จะมีการหารือเพิ่มเติมบ้างด้วยนะคะแต่สิ่งที่บรรดาภาคเอกชนรวมไปถึงฝั่งของไทยเนี่ยที่จะมีการหารือกันในวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยชักชวนญี่ปุ่นหรือว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะเข้ามาลงทุนให้มากยิ่งขึ้นทั้งในนิคมอุตสาหกรรมที่จะมีการเปิดใหม่ที่8ริ้วนะคะรวมถึงการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมที่ทวายด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากไปดูความคืบหน้าดูเหมือนจะยังช้าอยู่นะของทวายถึงแม้ว่าไทยเองเนี่ยจะมีภาคเอกชนไปได้สัมปทานในการบริหารจัดการแต่ว่าการกระตุ้นแล้วก็การเข้าไปลงทุนของเอกชนขนาดใหญ่ตอนนี้เนี่ยนับจำนวนดูจริงๆนี่ก็ยังไม่เยอะนะคุณโมนายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาคเอกชนเองก็บอกว่าในวาระที่ทางนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นเดินทางมาเนี่ยอยากจะให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยหยิบยกประเด็นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษฮาวายที่ไปลงทุนที่เมียนมาเนี่ยหารือแล้วก็ชักชวนให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนให้ได้ถ้าหากว่าทำได้นะคะก็จะส่งผลดีในระยะยาวทางอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศคุณดำรงใคร่ครวญบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีการหารือในกรณีนี้ด้วยนะคะโดยจะเตรียมเชิญญี่ปุ่นร่วมลงทุนโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายในลักษณะ3ฝ่ายก็คือจะมีไทยซึ่งมีอยู่แล้วเมียนมานะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่และก็จะมีญี่ปุ่นด้วยนะคะก็จะเป็น3ประเทศที่จะมารวมกันถ้าหากว่าญี่ปุ่นตอบรับก็จะทำให้การผลักดันโครงการทวายนั้นเดินหน้าได้ด้วยดีเพราะเชื่อว่าญี่ปุ่นจะไม่มีการบดบังบทบาทของไทยน้อยลงในการลงทุนของพม่าเพราะสินค้าที่จะนำเข้าผ่านไปยังท่าเรือทวายส่วนใหญ่ก็จะต้องมาจากไทยนั่นเองนอกจากนี้ทางรัฐบาลไทยเตรียมสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะมีสนามบินมีถนนตัดใหม่ก็จะเชิญญี่ปุ่นมาลงทุนเป็นเจ้าแรกเพื่อที่จะหวังการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อพัฒนาประเทศด้วยนะคะทางด้านของหอการค้านะคะทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานของเขาคุณพงศักดิ์อาจกุลเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าประเด็นที่อยากจะฝากให้รัฐบาลไทยหารือกับญี่ปุ่นนั่นก็คือการชวนนักลงทุนของเอกชนของญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนให้ได้มากๆถ้าหากทำได้ก็จะส่งผลดีในระยะยาวก็มีความคืบหน้าแน่นอนสำหรับการหารือกันในวันนี้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหากไปดูสัดส่วนการค้าการลงทุนเนี่ยในส่วนของ BOI เนี่ยเขามาเป็นอันดับหนึ่งเลยที่มาลงทุนในบ้านเรานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยาวนานกันมาถึง125ปีเชื่อว่าในช่วงเย็นนี้ก็อาจจะมีการแถลงอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็จะแถลงร่วมกันในช่วงสักประมาณหัวค่ำนะคะก็ต้องจับตาดูว่าจะมีอะไรดีๆไหมในด้านเศรษฐกิจค่ะแม้ญี่ปุ่นนี่จะเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในตอนนี้ก็ตามทีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นชาติที่กระเป๋าหนักด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีด้วยแล้วก็พยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภายในประเทศของเขาเองเนี่ยออกไปลงทุนยังต่างประเทศให้มาก